ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสหรัฐอังกฤษโวยรัสเซียทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมทำสถานีอวกาศ ISS มีความเสี่ยงสูงรัสเซียดำเนินการทดสอบต่อต้านดาวเทียม ASAT ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาสร้างเศษซากอวกาศหลายแสนชิ้นและคุกคามความปลอดภัยของนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติรัฐบาลสหรัฐยืนยันแล้วก่อนหน้านี้สหพันธรัฐรัสเซียทำการทดสอบดาวเทียมทำลายล้างของขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมขึ้นตรงกับดาวเทียมของตัวเองเน็ตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการแถลงข่าวประจำวันจนถึงตอนนี้การทดสอบได้สร้างเศษชิ้นส่วนที่ติดตามได้กว่า 1,500 ชิ้นและเศษเล็กเศษน้อยในวงโคจรที่เล็กกว่าหลายแสนชิ้นที่ตอนนี้คุกคามผลประโยชน์ของทุกประเทศพลายกล่าวเขาเสริมว่าเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อนักบินอวกาศทั้ง7คนที่อยู่ในอวกาศปัจจุบันการทดสอบนี้จะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่อนักบินอวกาศและนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติเช่นเดียวกับกิจกรรมการบินในอวกาศของมนุษย์อื่นพลายกล่าวเสริมก่อนหน้านี้นักบินอวกาศทั้ง7คนบนสถานีอวกาศนานาชาติได้เข้าลี้ภัยในยานโซยุสและยานดราก้อนของพวกเขาซึ่งจอดเทียบท่ากับสถานีอวกาศและสถานียังคงเคลื่อนผ่านทุ่งเศษซากทุกๆ90นาทีปัจจุบันมีนักบินอวกาศของ NASA อยู่4คนนักบินอวกาศชาวรัสเซีย2คนและนักบินอวกาศชาวเยอรมัน1คนจาก European Space Agency หรือ ESA บนเรือซึ่งเมื่อลูกเรือเข้าที่พักพิงก็มีข่าวลือไปทั่วว่ารัสเซียอาจทำการทดสอบ ASAT ที่ทำลายดาวเทียมที่ดับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีมากนักและเศษซากอวกาศจากการปฏิสัมพันธ์นั้นอาจเป็นเศษเมฆที่นักบินอวกาศกำลังเผชิญอยู่หรือไม่อาจเป็นสาเหตุของอันตรายนี้ไพร์ระบุว่ารัสเซียได้ทำการทดสอบ ASAT ซึ่งสร้างเศษซากหลายแสนชิ้นแม้เขาจะไม่ได้ระบุว่าการทดสอบนั้นสร้างเศษเมฆที่นักบินอวกาศกำลังเผชิญอยู่หรือไม่นักบินอวกาศชาวอเมริกันและนักบินอวกาศชาวรัสเซียอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติสิ่งที่ชาวรัสเซียทำในวันนี้กับเศษซากวงโคจรที่ติดตามได้ 1,500 ชิ้นเหล่านี้มีความเสี่ยงไม่เพียงต่อนักบินอวกาศเท่านั้นไม่เฉพาะกับนักบินอวกาศเหล่านั้นเท่านั้นแต่ต่อดาวเทียมและผลประโยชน์ของทุกประเทศเราแบ่งปันข้อกังวลที่เพื่อนร่วมงานกระทรวงการต่างประเทศของเราเน้นย้ำก่อนหน้านี้ในวันที่เกี่ยวกับการทดสอบนี้จอห์นเอฟเคอร์บี้เลขาธิการสำนักข่าวเพนทากอนกล่าวระหว่างการบรรยายสรุปวันนี้ที่เพนทากอนเคอร์บี้กล่าวเสริมว่าความกังวลในทันทีที่สุดคือเศษซากซึ่งขณะนี้ลอยอยู่ที่นั่นอาจกลายเป็นอันตรายรวมถึงสถานีอวกาศนานาชาติด้วยTraffic, you know, monitoring in thought and planning, but this is just borders on terrorism to a certain extent because you're just wantonly blowing something up with the fragments going wherever they wish, and it's a threat that will continue to bother people for years. Every time you do this, it's a decade long. ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด-19